ผมเองรู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วผมยืนยันในความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าหลายข้อกล่าวหานะครับที่ข้อกล่าวหาที่มาทั้งหมดเนี่ยผมปฏิเสธแล้วไม่ใช่เรื่องจริงนะครับหลายคนที่รู้จักผมก็รู้ดีว่าผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับแล้วผมเชื่อมั่นครับในความบริสุทธิ์ใจอันนี้นะครับถึงแม้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวของผมโดยตรงในโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าเรื่องส่วนตัวนี้ได้กระทบกับการทำงานในหน้าที่ภารกิจของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมมีตำแหน่งอยู่ผมเองก็รู้สึกต้องรับผิดชอบกับงานของผมนะครับซึ่งกระทบกับภาพลักษณ์ของการทำงานของผมและของพรรคผมตัดสินใจครับที่แสดงความรับผิดชอบที่ผมเชื่อว่าใช้เวลาที่ผมมีอยู่ตอนนี้และอนาคตนะครับผมยินดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและก็พร้อมที่จะเรียกว่าเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับกับเจ้าหน้าที่ผมต้องแสดงความรับผิดชอบว่างานของผมที่ผมต้องทำในการที่ชี้แจงในเรื่องความบริสุทธิ์ของผมตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้กระทบงานของพรรคนะครับผมยินขอลาออกจากทุกตำแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์นายปรินพานิชพักรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนที่ถูกพาดพิงกรณีมีผู้เสียหายอายุ18ปีไปแจ้งความอ้างว่าถูกลวนลามให้สัมภาษณ์โดยปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะและบอกว่าพร้อมจะต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ค่ะนายปรินบอกว่าแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เมื่อกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยินดีที่จะลาออกจากทุกตำแหน่งโดยบอกว่าเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองไม่มีผู้ใหญ่หรือใครในพรรคเป็นคนแนะนำหรือแม้แต่จะกดดันใดๆเบื้องต้นไม่ขอชี้แจงรายละเอียดอะไรเพราะว่ากลัวว่าจะไปกระทบกับคดีและยังไม่คิดไปถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดีกลับนะคะทั้งที่ไม่มีข้อเท็จจริงโดยจะขอใช้กฎหมายพิสูจน์ความจริงก่อนค่ะคนที่ออกมาเปิดเผยนะคะคือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความของผู้เสียหายนะคะวันนี้เดินทางไปติดตามคดีที่สน.ลุมพินีเปิดเผยว่าตำรวจไปเก็บหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านลุมพินีค่ะทางผู้เสียหายเนี่ยให้ข้อมูลค่ะว่าเป็นร้านที่ถูกใช้ในการอบรมเรียนเรื่องหุ้นเรื่องเศรษฐศาสตร์ตามที่ได้แจ้งความเอาไว้นะคะส่วนกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธนายสิทธาก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่ได้ทำจริงๆทำไมถึงได้ติดต่อคุยกับญาติผู้เสียหายผ่านทางโทรศัพท์คาดว่าจะเจรจาอะไรกันบางอย่างแต่ว่าส่วนตัวก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีค่ะนายสิทธาก็ยังบอกด้วยนะคะว่าจากข้อมูลที่ได้เข้ามาเพิ่มเติมเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ได้ก่อเหตุในลักษณะนี้เพียงครั้งเดียวกับลูกความของเขาที่เข้าแจ้งความตอนนี้ตัวเขาได้รับข้อมูลจากผู้ที่อ้างว่าเคยตกเป็นผู้เสียหายในลักษณะเดียวกันอีกหลายคนเหตุการณ์นั้นเกิดมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่กล้าแจ้งความค่ะโอ้ตอนนี้น่าจะเกิน10แล้วครับเกิน10แล้วครับแล้วใครที่จะแจ้งความทั้งหมดกี่คนแล้วตอนนี้ที่มีแจ้งความแล้วคือน้องผู้หญิงที่เมื่อวานส่วนคนอื่นเนี่ยประสานมาอย่างน้องที่ราชบุรีที่อยู่พักเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เห็นเขาบอกจะมาเจอผมอยู่หรือจะคุยโทรศัพท์ไม่แน่ใจแต่รู้ว่านักข่าวไปหาเขาแล้วผมไม่รู้ว่าเจอได้ยังไงนะแต่ว่าเขาโทรมาหาผมแล้วว่านักข่าวกำลังมาแต่อยากคุยกับพี่ตั้มก่อนนะครับส่วนกรณีที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้จะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือไม่นายสิทธายืนยันว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งหรือเป็นประเด็นทางการเมืองค่ะเขายังได้ขอให้ผู้เสียหายที่เคยถูกผู้ถูกกล่าวหาลวนลามล่วงละเมิดทางเพศให้ติดต่อมาเพื่อให้ข้อมูลรวมทั้งไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากคดีลักษณะนี้มีอายุความ20ปียังสามารถดำเนินการได้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็บอกว่าสำหรับคดีนี้ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งฝั่งของผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาหลังจากที่ได้รับแจ้งความแล้วนะคะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วค่ะคดีนี้ตามที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้อยู่แล้วค่ะรับแจ้งวันที่12เนี่ยในคืนนั้นเนี่ยทางท่านผู้กับสน.ลุมพินีนะฮะท่านก็ได้สั่งการให้ทีมงานฝ่ายสืบสวนท่านเนี่ยนะฮะไปจัดเก็บพยานหลักฐานพร้อมทั้งพยานบุคคลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและในข้อหานี้นะครับตามที่นำเรียนนะครับตามที่ผู้ก่อหามาร้องทุกข์ต่อเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นข้อหากระทำอนาจารต่อหน้าพระบำนาญซึ่งเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้อยู่แล้ว
สำหรับผู้เสียหายคนอื่นๆที่ทนายความให้ข้อมูลถ้ามีความประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีให้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพยานหลักฐานและสามารถเข้ามาแจ้งความได้ในพื้นที่เกิดเหตุนะคะเพราะคดีมีอายุความ20ปีนอกจากนี้ยังสามารถนำมาประกอบการพิจารณาพฤติกรรมผู้ถูกกล่าวหาซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างเรียกพยานมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนผู้ถูกกล่าวหาจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาให้ข้อมูลกับตำรวจก็สามารถทำได้ก่อนถูกออกหมายเรียกค่ะ